ส่วนผสมที่ลงตัวมากๆกับความแอดเวนเจอร์ในสไตล์ SUV กับความสปอร์ตี้ที่เราใช้ได้จริงในทุกๆวันนะคะด้านหลังนะคะหลังคาคูปเนี่ยอาจจะต้องมีความต่ำกว่าตัวธรรมดานิดนึงแต่ถามว่าต่ำขนาดที่แบบลำบากในการเข้าไหมคำตอบก็คือไม่นะคะตอบอย่างจริงใจเลยนะคะไม่รถคูปว่าหายากแล้วนะคูปดีเซลหายากกว่าเท่านั้นยังไม่พอคูปดีเซลที่ไม่หมื่นโลคือมันหาไม่ได้แล้วค่ะมันมีคันเดียวจริงๆนะคะ GLC Coupe นะคะบอกเลยว่าเป็นรถรุ่นหนึ่งที่เวลามีขับแซงไปบนทางด่วนเนี่ยแนงจะต้องเหลียวมองจนสุดสายตาทุกครั้งเพราะบอกเลยว่าบั้นท้ายของเขาเนี่ยช่างทรงเสน่ห์มากๆแล้วเป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากๆกับความแอดเวนเจอร์ในสไตล์ SUV กับความสปอร์ตี้ที่เราใช้ได้จริงในทุกๆวันนะคะวันนี้จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับรถที่นานๆจะมาทีจริงๆกับ GLC 250D AMG Coupe นะคะมีทั้งเครื่องยนต์ดีเซลที่ประหยัดน้ำมันมากๆรูปทรงของความคูปที่สุดแสนเซ็กซี่แล้วก็ชุดแต่ง MG ที่จัดเต็มค่ะมาดูรีวิวกันเลยค่ะภายนอกนะคะก็ดึงดูดสายตาทุกๆคู่เลยกับเส้นสายที่แสนเซ็กซี่ตั้งแต่ด้านหน้าไปจนถึงด้านหลังนะคะด้วยความที่เป็นชุดแต่ง MG Sport Package เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งกันชนหน้ากันชนหลังสเกิร์ตด้านข้างเนี่ยและอย่างที่บอกไปว่าได้ใจเน่งมากๆเลยก็คือเส้นสายของด้านท้ายที่มีการสโลปลงชัดปลายนิดๆ นะคะให้ความรู้สึกที่สปอร์ตแล้วก็แอดเวนเจอร์ในเวลาเดียวกันชุดตั้ง MG เนี่ยยังมาพร้อมกับล้อแม็กนะคะใหญ่ๆเต็มซุ้มแบบหล่อๆซึ่งเป็นล้อแม็ก MG พร้อมกระจังหน้าที่เป็นหน้ากระจังไดมอนด์กริลนะคะมีทั้งเมทโครเมียมที่กระจายตัวเพิ่มความหรูหราให้กับทางด้านหน้าของรถได้เป็นอย่างดีเลยค่ะไฟหน้าของเรานะคะก็ยังเป็นไฟหน้าตัวท็อปที่เอาจริงๆเนี่ยสามารถที่จะใช้ลุยได้ในระดับนึงเลยนะใครที่จะเอารถคันนี้ไปวิ่งทางไกลวิ่งระหว่างจังหวะที่อาจจะแบบมืดหน่อยอะไรหน่อยนะคะตัวไฟหน้าตัวนี้นะคะที่เป็น Mercedes-Benz นะคะ Intelligent Light System เนี่ยสามารถที่จะฉายได้ไกลถึงกว่า500เมตรแล้วก็ยังมีทั้งการปรับไฟสูงต่ำอัตโนมัติไฟทั้งหมดก็ยังเป็น LED อีกด้วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับไกลขับลุยขับต่างจังหวัดได้มากๆเลยค่ะด้านท้ายนะคะที่เป็นเส้นสายของความคูปที่แบบมีความตุดเชิดดูเซ็กซี่มากๆนะคะคือถึงแม้ว่าจะใส่ของได้น้อยกว่าตัว GLC ที่เป็นตัว5ประตู SUV ไปสักหน่อยนึงนะเพราะว่าด้วยความที่หลังคาเขาสโลปลงนะคะแต่ตัวส่วนตัวเน่งอ่ะก็ไม่ติดนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่ของความเป็นคูปเนี่ยก็ยังใส่ของได้มากพอสมควรเลยแล้วก็ยังสามารถที่จะสไลด์ปิดนะคะแยกสัดส่วนระหว่างท้ายรถกับในรถได้อยู่แล้วเราก็ยังสามารถที่จะพับเบาะค่ะแล้วใส่ของยาวๆไล่ไปจนถึงหลังเบาะคนขับได้เหมือนตัว5ประตูอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วฟังก์ชันเนี่ยมันแทบจะไม่ได้ต่างกันกับตัว5ประตูแบบทรง SUV เท่าไหร่เลยค่ะปิดฝาท้ายลงมากันแบบซอฟๆแบบนี้เลยนะคะโอ้โหพลาสติกยังอยู่ใหม่เนียบกริบมากๆนะคะคันนี้เดี๋ยวไปดูข้างในกันค่ะโอ้โหทุกคนความ 10,000 กิโลเนี่ยมันใหม่เอี่ยมอ่องอย่างนี้นะคะแล้วภายนอกสีเทาเมทัลลิกมีความเป็นเท็กเจอร์ภายในเป็นสีทูโทนแดงดำเฮ้ยมันลงตัวมากๆนะคะความเป็น GLC เนี่ยนะคะก็คือตัวเบาะเนี่ยข้างในเนี่ยจะเป็นสีแดงตรงปีกเป็นสีดำในขณะที่คอนโซลทั้งหมดเนี่ยเป็นสีดำนะคะดูลงตัวแล้วก็หรูหราในเวลาเดียวกันค่ะตัว MG แน่นอนค่ะพวงมาลัย MG 3ก้านประดับด้วยโครเมียมนะคะด้านบนจะเป็นหลังคาซันรูฟนะคะรถคูเป้ทุกรุ่นจะไม่มีหลังคาพาโนรามิกรูฟเพราะว่าความสโลปของหลังคาเนี่ยมันโค้งลงทำให้มันติดหลังคาพาโนรูฟไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเป็นซันรูฟทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นอย่าง CLS Coupeนะคะตัว GLC Coupe ก็เช่นกันนะคะก็จะมากับหลังคาซันรูฟแบบนี้นั่นเองเดี๋ยวเข้าไปนั่งข้างในพร้อมๆกันเลยค่ะเหยียบแป้นเบรกที่เป็นแป้นเบรกนะคะ AMG เป็นโครเมียมหรูๆแล้วก็กดปุ่ม Push Start เครื่องก็จะติดขึ้นมาเรียบร้อยนะคะเป็นเครื่องดีเซลก็จริงแต่ว่า OM 654บล็อกใหม่เนี่ยมันเงียบมันนิ่งมันสบายมากๆนะคะแล้วนอกจากนั้นก็คือเปิดซันรูฟแบบนี้ได้ด้วยนะคะกว้างขวางใหญ่โตนะตามสไตล์ของความเป็น GLC นะคะด้านหน้าตัว SUV กับตัว Coupe นี่คือไม่ต่างกันเลยคือนั่งเราก็ให้สเปซที่กว้างขวางเหมือนกันนะคะหน้าจอบอกเลขไมล์ของเรานะคะ 17,000 กิโลเมตรเท่านั้นถึงเห็นสภาพเดิมๆโอ้โหใหม่นะเป็นเจ้าของแบบนี้นะคะแล้วราคาเนี่ยคือย่อมเยาลงไปเยอะมากๆแบบ
ล้านกว่า2ล้านเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นช้อยซี่แบบชาญฉลาดมากๆคือหมื่นกว่ากิโลเนี่ยสภาพมันแทบจะเหมือนรถใหม่ทุกคนพลาสติกมันยังอยู่นะแต่ว่าราคามันลงไปเยอะมากแล้วจริงเพราะฉะนั้นเป็นช่วงที่น่าซื้อมากๆนะคะอ่ะราคาไปแล้วมาโมเรื่องของออปชันกันต่อนะคะตัวท็อปได้อะไรบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวจอนะคะตัวท็อปเครื่องเสียงนะคะเครื่องเสียงบาร์มาสเตอร์ที่ไม่ใช่มีดีแค่ทั้งตัวกรอบลำโพงที่ดูสวยหรูหราเท่านั้นแต่ว่าระบบเสียงก็ยังเลิศอีกด้วยนะคะเชื่อมต่อกับมือถือของเราผ่าน Apple CarPlay ต่างๆได้เลยนะคะ Navigator นะคะเป็นตัวที่ Benz ทำร่วมกับ Garmin เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะสามารถที่จะใช้ได้อย่างสะดวกสบายมากๆนะคะใส่ฟังก์ชันต่างๆได้เลยนะคะนอกเหนือจากนั้นนะเรื่องของการขับขี่นะคะหลายคนหามากๆนะตัวคูปที่มันดีเซลส่วนใหญ่ในตลาดเลยจะเป็นเบนซินนะคะแต่คันนี้ค่ะเป็นดีเซลเพราะฉะนั้นเนี่ยสายประหยัดนะคะสามารถเลือกเลย Eco Mode สีเขียวนะคะขับประหยัดประหยัดไปเลยนะคะหรือว่าจะไปโหมดสปอร์ตโหมดสปอร์ต Plus ก็แล้วแต่ใจเราเนี่ยพาไปนะคะคราวนี้จะพาไปดูข้างหลังกันบ้างว่าเป็นอย่างไรสำหรับการนั่งหลังในทรงคูปค่ะด้านหลังนะคะหลังคาคูปเนี่ยอาจจะต้องมีความต่ำกว่าตัวธรรมดานิดนึงแต่ถามว่าต่ำขนาดที่แบบลำบากในการเข้าไหมคำตอบก็คือไม่นะคะตอบอย่างจริงใจเลยนะคะไม่นะคะหลังคาก็ประมาณนี้นะคะมีเฮดรูมเหลืออยู่ใกล้เคียงประมาณนี้มีม่านข้างประตูหลังนะคะเบาะสีดำแดงด้านหลังก็แบบให้ความรู้สึกสปอร์ตตี้มากๆและแน่นอนนะคะเราสามารถที่จะพับเบาะหลังได้แบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ของยาวๆแบบจากด้านหลังนะคะมาจนถึงด้านหน้าเลยทีเดียวนี่ซึมแบบนี้นะคะง่ายๆ 60-40 ได้เลยนั่งปุ๊บนะคะเท้าแขนสวยๆแบบนี้หรือว่าใส่ของยาวๆไปนะนั่งข้างลักเกจก็ยังได้แบบสบายๆเลยค่ะเป็นเจ้าของ GLC Coupe คันนี้นะคะสภาพใกล้เคียงรถใหม่ป้ายแดงมากๆนะคะในราคาเพียง 2,890,000 บาทเท่านั้นโทรหาเราได้เลยที่092-924-5641หรือแอดไลน์เข้ามาคุยกันได้ที่เครื่องหมายแอดและตามด้วยชื่อโชว์รูม Benz Motor Mall ค่ะและแน่นอนหากมาดูคลิปนี้แล้วแบบน้องจองไปแล้วนะคะเพราะว่าบอกเลยว่ารถ Coupe ว่าหายากแล้วนะ Coupe ดีเซลหายากกว่าเท่านั้นยังไม่พอคูปดีเซลที่ไม่หมื่นโลคือมันหาไม่ได้แล้วค่ะมันมีคันเดียวจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามาไม่ทันกดเข้าร่วมกลุ่ม Open Chat ได้เลยนะคะในนั้นจะมีอัปเดตสต็อกรถเข้าใหม่ก่อนไลฟ์สดนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเน่งๆธิดาหวังดำรงเวช CEO ของ Benz Motor Mall ต้องลาทุกคนไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ในการอัปเดตสต็อกเข้าใหม่ค่ะสวัสดีค่ะอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเน้งนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด Subscribe นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เน้งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน้งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ